โอเคสวัสดีพ่อแม่พี่น้องทุกท่านขอปรับเสียงแป๊บนึงโอเคสวัสดีพ่อแม่พี่น้องท่านเลยนะครับตอนนี้อยู่ใน Minecraft นะครับ3กับพาตะลุยในเอพิโซดที่3แล้วนะครับผมนะครับคนทุกคนที่ติดตามมาในเอพิโซดที่3นะครับเย้ในวันนี้นะผมเราทำการพาพี่เฟรมนะครับกับทามนะครับผมมาเล่นในครั้งนี้แต่ว่าวันนี้เราจะสร้างบ้านส่วนตัวกันนะครับผมซึ่งบ้านส่วนตัวนะครับมันมีวิธีทำไหมไอยาเนี่ยยา LE คือตอนนี้นะครับเราทำการเสกยาเจ้ามานาเฟล็กซ์มานะครับซึ่งวิธีการทำจริงๆมันมีวิธีการทำได้อยู่ก็คือว่าเราต้องทำการไปรวบรวมเก็บเศษมานาซึ่งหลายวิธีมากของคนนอนที่บอร์ดครับแต่วิธีการรวบรวมมันยากครับเรายังไม่รวบรวมในตอนนี้นะครับผมคริสตัลนี่ไงใช่ครับผมตามที่ไหนเราต้องตามหาก่อนนะไม่งั้นเราจะหมดนะเดี๋ยวเราค่อยตามนะครับผมนะคือตอนนี้นะครับเราทำการสร้างบ้านก่อนนะครับผมคือวิธีการสร้างบ้านนี่บ้านเราไม่ใช่ไม่ใช่คือบ้านเราวิธีการสร้างบ้านนี่ง่ายเลยนะครับผมก็คือว่าเราจะต้องไปสร้างนี่ก่อนพี่เราต้องทำการสร้างนี่ก่อนพี่กดพี่ฆ่าคนในหมู่บ้านพี่กด E เห็น E ป่ะกด E ทำไมเสร็จแล้วเลือกหน้าสุดท้ายไอ้หน้า103 131อ่ะมันจะมีพวกกล่องเหมือนสร้างบ้านอยู่เห็นไหมหน้าสุดท้ายเลยใช่ไหมหน้าก่อนสุดท้ายจริงพวกกล่องของสร้างบ้านใช่ใช่ใช่ทำไมวะโอเคครับผมเอางี้เดี๋ยวผมจะทำการนั่งทำการสร้างบ้านนะครับอันนี้ปะไม่ใช่ไม่ใช่เนี่ยแหละเดี๋ยววันนี้ผมทำการสร้างบ้านกันนะครับผมอันดับแรกที่เราต้องมีนะครับในการสร้างบ้านนะครับคือคุณต้องไปเอาไอรอนอินก็อตมาไอรอนมา6อันกระจก2แล้วก็บล็อกออฟโค1นะครับผมซึ่งบล็อกโคมีแล้วหาจากไหนล่ะกดเล็มไงนี่ไอรอนอยู่พี่เนี่ยมาเอาดิเต็มเลยเนี่ยโอเคต่อไปต้องการกระจกพี่กระจกบล็อกกระจกบล็อกไอรอนด้วยกระจกเหรอไม่มีนี่ไงมีเตาเผาเนี่ยโอเคเตาเผาป่ะพี่เฟรมขุดทรายหน่อยดิได้แล้วทรายเฮ้ยอย่าทำทรายงั้นดื้อใช่ครับผมเราต้องการทรายครับนี่มันเป็นกำแพงทรายดิว่ะใช่เสียงอะไรวะทรายแถวนี้ไม่มีใช่เหรอโอ้ตัวอะไรเนี่ยหาทรายหน่อยหาทรายหน่อยทุกคนเรามึงเดินหายอยู่แป๊บนึงอยู่ผิดครับนี่ไงเดี๋ยวผมไปเตรียมเจอไหมอุปกรณ์เพิ่มก่อนดีกว่านี่ไงดอกไม้คริสตัลโอ้ยกูรู้ว่าทรายเฮ้ยไปหาทรายก่อนหาทรายก่อนคริสตัลแล้วเสกคริสตัลกูดูการทรายกูไม่ดูการคริสตัลไอพี่โดนเป็ดไล่ต้นเป็ดไล่อะไรวะเนี่ยผมได้เมจิกคริสตัลมาแล้วกูการทรายไอ้กูไม่รู้กูบอกกูจะเอาทรายเผื่อไว้ทำเนี่ยเผื่อไว้ทำนะครับเคมันกลายเป็น2ตัวอะไรพี่เจออะไรพี่เจอตัวเป็ดนะเป็ดอะไรเป็นเหลืองเป็นโปเป็ดเป็ดที่เอาเล่นอ่างน้ำมันนะมันวิ่งไล่พี่อ่ะใช่ไล่พี่โอ้สามกากมันโหดมากแล้วมันโหดจริงนะเว้ยมันตีแรงมากด้วยแล้วก็มันมีต้นไม้ที่มันแบบเดินได้ไหนพี่เฟมเดี๋ยวผมไปฆ่ามันให้ยังหนึ่งเหลือไหมนี่ไงเป็ดโปเห็นไหมคุณนะเฮ้ยเป็ดโง่ดิช็อกเวฟนี่ไงดูทำอะไรไม่ได้หรอกบอกแล้วไปแกเป็ดตัวนี้มันโหดเอาไหนอะตัวนี้มันโหดนะเคเป็ดยืมแสงเป็ดพ่อยืมแสงได้อะโอ้โหโหดจังวะได้นอนตัวแล้วเป็ดยืมแสงเฮ้ยอะไรครับอะไรครับไม่สกิดเทพพิวงอย่างข้าหรอกนะพอพลังเวกกลับมารู้สึกว่าฮาเฟ่งกับเราอะได้นอนดูเอ๊ทำอะไรกูได้เนี่ยกูทำอย่างนี้ไปแล้วไม่มีใครทำแบบพี่ได้หรอกนะถ้าพี่ทำแบบนี้ได้โอเคแล้ววะเดี๋ยวการกระจกครับเราขอผมได้ทรายเต็มเลยเนี่ยครับจับมาได้แล้วเร็วลังไปได้ทรายแล้วโอ้โหมันแบบทำไมมันพังเร็วจังวะแบบอะไรเวทกี่เวทมันพังแล้วอ่ะไอ้ที่ใช้เวทขั้นสูงเปล่าไม่รู้ดิพี่ผมรู้สึกว่าหลังๆมันเริ่มพังแบบง่ายมากเออใช่พี่โดนก็บินกำลังยิงอยู่อ๋อรู้แล้วเป็นเพราะอะไรเว้ยตอนแรกเรามีนี่ไงเรามีกระทาไงไม่ใช่กระทาเขาเรียกว่าชุดดิเฮ้ยตอนนี้มันมังกรนี่ว่ะอะไรนะไอ้ทามังกรมาเจอมังกรดำไม่ล่ะตายอีกแล้วกูยัยเฮ้ยเราต้องสู้มันได้ทีเนี้ยเราเปลี่ยนเป็นคนละคนแล้วตอนเนี้ยมังกรดำตัวเบลเลอร์เลยไม่ทามเดี๋ยวกูไปฆ่ามันเองยายโอ้มาแล้วมังกรมาแล้วเอาล่ะมังกรถึงเวลาที่มันต้องตายถ้าไม่ตายขอหยุดเวลาไว้ก่อนสักระยะนึงไปไงตายเลยไปไงบ้านมังกรเหรอท่านพี่ผมเอาหัวมาก่อนไอ้ลอนโกเลมจะออกมาโอ้ยเจ็บมากแล้วนี่อะไรครับชาวอะไรครับเอ้ยมังกรตายโอ้โหไปแกล่ะบอกแล้วไปแกเอาตายไปเลยมาในครั้งนี้เรานี่เก่งกว่าเดิมว่ะพี่เรานี่เหมือนเดิมเราจะค่อยๆเก่งขึ้นทุกวันไงแน่นอนเราจะไม่เป็นสามไก่ต่อไปไอ้ลอนกูเล่นออกมาไม่ตีมันเลยเอาทรายโยนไปให้แล้วนะเดี๋ยวตีไปดิผมโยนทรายไปให้แล้วใครเก็บอ่ะ
ผมพี่เฟรมในที่สุดแล้วก็ทำการกำจัดมังกรได้ง่ายโอ้ยไปไอ้พวกสมุนมังกรนี่ไงสมุนมังกรเหรอโอ้ทับลงมาทับลงมาทับลงมาเออเสียงอะไรเนี่ยไม่รู้อ่ะยิงทีละตายไอ้ร่างกระเลงออกมาเยอะก่อนไอ้สมุนมังกรมันยิงทีละตายเว้ยถ้ามันจะเอาธนูยิงอ่ะที่เอาธนูยิงมาเลยเออล่วงสอยทีละตัวสอยทีละตัวนี่ไงพี่หลังจากที่เราไปฝึกฝนสกิลจากที่นั่นมาไงเราก็จะเก่งขึ้นหลายเท่าตัวเลยนี่แหละเราต้องรออีกรอบเว้ยรอเติบโตใหม่เราต้องรออีกรอบไหมรอเติบโตกันเติบโตกันเอาบ้านนี่ได้หายไปแล้วโอเคต่อไปต้องตัดไม้เพิ่มนี่อะไรนะต้องเอาไม้เพิ่มเยอะหน่อยนะครับผมเพราะว่าเรานี้เราใช้ไม้เยอะหน่อยนะครับในการที่เราจะจัดการบ้านนะครับผมใช่ครับโอ้ยเฮ้ยเป็นไรเฮ้ยเป็นโควิดไม่รู้โอเคโควิดตามทีเดียวได้ส่งผลนะส่งผลนะเราเลยใช่ครับใช่ครับโอเคป่ะเนี่ยพี่ผมได้ดอกไม้คริสตัลมาเติมเลยเห็นไหมเฮ้ยเป็นเบาอีกไหนอ่ะโดนตามพื้นไงพี่คนดีแหละเจ๋งเจ๋งแล้วทำไงให้มันกลายเป็นคริสตัลอ่ะก็เอาไปคราฟในตัวไงนี่ไงเมจิกคริสตัลเราก็ทำได้แล้วนี่ไงคือว่าเราก็คราฟกับอะไรแล้วจะคราฟกับอะไรทำไอ้ขวดไงเอาขวดเด้อเกะโอเคต่อไปภารกิจต่อไปก็คือว่าไฟช่วยตัดแฟลกอ่ะช่วยตัดไมโอได้ไหมจัดไปผ่านแล้วพี่รู้สึกว่าเราจะมีพวกคนที่เราไม่ได้รับเชิญมาเต็มเลยนะเป็นออกเอ่ยเป็นอะไรเอ่ยแต่มันไม่ยุ่งกับเราแฮะเกิดเรื่องทีดีไม่เห็นมันไอ้ครับก็ปวดได้เลยมันต้องใช้แกนใช่ป่ะแกนอะไรมันต้องใช้แกนมานาแกนคริสตัลแกนคริสตัลกันหรืออย่าเพิ่งใช้เลยเราเป็นเมจิกเฉยๆมาช่วยตัดไม้ก่อนดีกว่ามาเร็วแล้วกินตัวเป็นไอเทมที่จำเป็นมันเป็นไอเทมที่จำเป็นเอ้ยเราไม่ได้ขวดเล็กมาว่ะทามเราค่อยจัดการเตรียมหามันพี่คนเล็กคนเล็กนี่คนเล็กโอ้ยพี่เฟมชิบหายแล้วโอ้น่ารักมากเล่ากระเล็มอันนี้ต้องประหยัดไว้ไม่ช่วยไว้เล่ากระเล็มมึงใครเนี่ยพี่ผมเจอยมทูตไหนอยู่ไหนอยู่ไหนเนี่ย Arrow Shower เอาไปยมทูตตายแล้วนี่ยมทูตกระโปงยมทูตมันเป็นยมทูตตัวอะไรเนี่ยได้ปไหนอะตัวเกอร์อ๋อยมทูตเกอร์ก่อนละกันโอ้ยโอ้ยพี่ข้างหลังวิวแทนสเกลว้าพี่เฟมเร็วพี่ยิงโยสู้บันเร็วสู้บันมันสู้บันดิบันกูจะตายแล้วพี่ลงมาเร็วพี่โอเคดิพี่นั่งก่อนเลยไม่ต้องวางผมเอาล็อกกระเล็งออกมาเพิ่มไอ้ล็อกกระเล็งออกมาเพิ่มซะนี่ก็แตกเป็นไงนี่แหละไปทำอะไรพี่ไม่ได้หรอกพี่แบบนี่ไงพี่เป็นคือแบบตอนนี้นะครับเราทำการเสร็จแล้วก็เลยมาเต็มบ้านเลยนะครับผมดูเป็นเรื่องที่ดีนะมันตอนจบตำรวจไทยของเราอะแต่นิวแทสนี่เองนะพระเอกรองเท้าไม่ใช่เหลืองเกงมันใส่แล้วมันจะนี่นี่ว่ะมันจะวิ่งเร็วใช่หรอตัวมิวแทนน่ะนะใช่พี่ใส่ดิของมันไงของมันอ่ะไม่น่าเชื่อว่าเจอมิวแทนเร็วขนาดนี้น่ะเฮ้ยโอ้โหพี่บีมันฝรั่งอบเยอะมากเลยว่ะเสียดายนะที่เป็นเสียดายที่เป็นแค่มิวแทนธรรมดาเราเสพมากินไงโอ้แย่แบบโอ้อะไรวะแย่ไอ้พวกเสกไอ้พวกเสกตอนนี้เราก็คับของกันแล้วผมรู้สึกว่าพี่เราจริงๆเราสามารถที่จะเปิดกล่องดูของในกล่องได้นะแต่วิธีการที่เราจะปลดล็อกเชฟก็คือเวลาเราทำการฆ่าคนในหมู่บ้านก่อนนะโอเคฆ่ามันดิเออเราทำวิธีการโหดได้เนี่ยเหรอได้สิแน่นอนมอนตันเนี่ยทำเนียนนี่ลาก่อนเลยหนุ่มมันยังล็อกอ่ะแต่มันล็อกทุบป่ะลองทุบดูป่ะแต่มันทุบนานไงประเด็นต้องหาอะไรมาระเบิดมันอ่ะต้องมาทำลายอ่ะอะไรไม่ได้อะไรอ่ะแดงๆมาเนี่ยอ๋อการฆ่ามอนมันจะแบบดรอปไอ้นี่ด้วยเว้ยมันเป็นแบบคล้ายๆแบบเราจะเพิ่มเลือดอะไรเงี้ยใช่ไอ้ทามมาช่วยหาเพิ่มหน่อยไปช่วยหาไอ้โอ้นั่นโตแล้วนั่นโทษครับฝากช่วยหาไม้เพิ่มหน่อยได้ไหมครับผมต้องการไม้เพิ่มนิดหน่อยเอาไปทำอะไรพี่มีไม้ไหมขอทำขวานหน่อยยืมทำขวานหน่อยโอ้ดูเอาขวานทองพี่ไปเลยเออมึงเห็นนี่ป่ะเออเดลอร์ล็อบเบอร์ลิงป่ะทำไมอ่ะนี่แหละพี่นี่แหละเย้อันนี้หลอดเอาอะไรเดลอดออฟเดอะฟิล์มโอเคว่าเห็นพ่อบดพ่อบดแกนดาบอ่ะจับถือคาถาข้างหนึ่งถือดาบข้างหนึ่งอันนี้แกนอะไรไม่กันล่ะอันนี้แกนดาบอันนี้แหละแกนดิฟป่ะแกนดิฟมันเป็นกางเกงยีนเหรอเนี่ยตัวเราเนี่ยตัวอะไรอ่ะอ้าวอะไรครับมันตีละหนืดป่ะเนี่ยมันคืออะไรวะเนี่ยมันคือเพิร์กพิเศษเหรอเนี่ยราคาเราจะเลือดเพราะมอนสเตอร์ทั่วไปถ้าเราฆ่ามันจะมีแบบดรอปเลือดด้วยนะใช่ถ้าเกิดมันดรอปเลือดขึ้นมาคือว่าเลือดพวกนั้นมันมีโอกาสที่ทำให้รีฟิลเราฮิวได้นะครับโอเคมาแล้วเตรียมทำการสร้างบ้านแล้วทุกคนเพียบเลยอ๋ออีกบ้านคุณไม่สร้างแล้วไม่รู้เกอร์ก่อนแล้วกันตอนนี้เฟรมเรามาโดนตัวนี้กัดดิมันเป็นอะไรไม่รู้อ่ะไม่เอาพี่หนึ่งพี่รู้พี่หนึ่งไม่ใช่ไอตัวกลมๆดิยุ่ยเนี่ยโอ้พี่รู้สึกบ้านรู้สึกไม่ได้สร้างง่ายๆแล้วว่ะเราต้องทำการเอาไม้เพิ่มไหนขอไม้หน่อยครับขอไม้หน่อยครับขอไม้ขอไม้โอ๊กหน่อยครับได้ปวด
มีใครมีไม้มีแต่ไม้เนี่ยไม่มีอะไรนะไม่จะไม้ไอ้ทำขอไม้เดี๋ยวกูทำขวานดิปนไม้แต่น่ะกูจะทำขวานขอไม้มาก่อนจำได้ว่าทิ้งขวานทองไปที่ไหนอยู่แล้วกูจะทำขวานมึงเอาไม้กูสิขวานไปเลยขวานพี่ไปก็ได้ว่าเอาโดนเนี่ยขออาหารได้พี่อาหารได้อาหารได้อาหารอาหารเนอะอาหารเอาปลาไปกินนี่ก็ได้แหละยาสุดยอดเลยปลาให้นี่มันปลาอยู่มันจะตายบ่อยมันอาหารเราหมดจะตายบ่อยพลังสีอะไรเรานี่พลังสีที่เราใส่กับอะไรวะฮะพลังสีที่เราใส่กับอะไรไม่รู้ดิพลังสีใส่ธนูไงใช่เนี่มันนี่มันมาครับน้องครับหอกได้ด้วยว่ะครับหอกอ่ะครับหอกแบบทำเป็นขวานแล้วก็โดยไม่ต้องใส่ไม้อ่ะมันจะครับหอกได้ฮะรู้สึกว่าผมต้องทำการตัดไม้เยอะมากเลยนะประมาณกองกว่าก่อนเราจะทำนั่นได้เอ้ยพี่มีเกอร์แพนด้าด้วยฮะแพนด้าเราจะทำอะไรตอนเนี้ยเราจะทำอะไรตัดไม้พี่ตัดขอไม้โอ๊กเยอะเอาไม้โอ๊กเยอะเลยช่วยกันหาไม้โอ๊กภารกิจแรกที่เราทำไม่โอ๊กกับไม้นี่ไม่ได้เหรอไม่ได้ไม้โอ๊กดูทำไมเราไม่ไปหาป่าไม้โอ๊กอ่ะไม่หันเลยไม้โอ๊กดำไงเราต้องเอาไม้โอ๊กครับผมเราใช้ไม้โอ๊กเยอะมากนะครับในการที่เราธรรมดาก็เด้อใช่เนี่ยป่าโอ๊กเนี่ยเต็มไปหมดเลยเนี่ยต้นไม้โอ๊กเต็มเลยเนี่ยประเด็นหลักคือต้นไม้โอ๊กมันรู้สึกว่ามันจะมีพร้อมกับต้นไม้ที่เราไม่อยากจะเจอมันเท่าไหร่นะแต่ว่าก็ไม่เป็นไรหรอกนะเอาละทามหลบไปทามหลบก่อนทามหลบก่อนหลบก่อนทามหลบแบล็คโคชิบหายทำอะไรต้นไม้ไม่ได้เลยเดี๋ยวผมใส่สกิลใส่ต้นไม้แอลโลเลนพูดนั่นแหละมันประเด็นมันไม่ใช่ต้นไม้ไงล่ะต้นไม้เดินได้นะต้นไม้เดินได้มันไม่ได้โหดนะมันเป็นแค่ตัวมอนสเตอร์ที่ไม่ตีเราใช่เหรอเออมันไม่ตีเราไม่ตีเราได้เราต้องเอาขวานทุบมันไปนี่ไม่นะเรากันเหรอเอ้ยแต่ว่าตอนนี้เราสามารถบุกไอ้พวกปราสาทข้างบนเลยมันง่ายๆเลยดิเฮ้ยไม่ง่ายมันยากอยู่ด้วยเรายังไม่ถึงขั้นนั้นเฮ้ยเราเป็นยากเกินไปพอมดยังวัดอยู่ข้างบนไม่ได้อ่ะพี่บ้านอู้อู้ต้นไม้มันตีกูทีเดียวกระเด็นแบบกระเด็นไกลเลยอ่ะอ้าวไหนบอกว่าไม่ตีไม่ผมไปทุบมันก่อนไงไม่ถ้าสกิลพี่มันสามารถฮิวแบบคนอื่นได้มันจะดีมากเลยเว้ยเพราะมันฮิวแล้วมันได้เลือดเหลืองมาแบบ5หลอด6หลอดเลยสกิลพี่แม่งนูบชิมาตะฟักก้ามากเลยว่ะเอ้ยแต่มันช่วยพี่ได้นะครับผมนะพี่มันช่วยกูได้มั้ยแทงมังกรได้นะครับเมื่อกี้เห็นป่ะนี่ไงนี่เต๋อผู้กายเป็นพ่อมดสายแทงไปแล้วไงเฮ้ยพี่ผู้กล้าใส่ฮิวเลยผมเจอลูกคนในหมู่บ้านว่ะข้ามันอยู่ดีมันก็เกิดมาใหม่ข้ามันจ้ะมึงเป็นคนเร็วขนาดนี้ดีแหละเป็นพ่อมดที่เร็วมากไปได้เลยมาต้องค่อยตัดไม้นะครับต้องทำการวันนี้เราต้องทำการสร้างบ้านของเราเป็นของตัวเองให้ได้แล้ววันนี้กูขอมีบ้านของตัวเองเถอะเรื่องหลังนี่คือแบบเราไอ้ตัวเด็ดตัวอะไรเนี่ยเราอะตัวอะไรเราอะดอกไม้มันนี่มาพ่อเดี๋ยวแหละจริงวัวด้วยเว้ยจริงๆพวกสัตว์กระทิงใช่หรออะไรนะบวกกระทิงที่ยิงเหมือนที่ยิงเหมือนจริงๆพวกสัตว์อสูรพวกนี้เราสามารถจับเป็นสัตว์เลี้ยงได้ใช่ไหมทำไม่รู้อะเป็นไอ้เขี้ยวจริงๆมันทำได้ครับมันทำได้มันสามารถจับสัตว์อสูรสัตว์เลี้ยงได้นะครับแต่มันจะมีวิธีจับมันอยู่ผมต้องไปเรียนรู้ก่อนตอนนี้ไม่ได้เรียนรู้เลยโอ้โหมันเปิดอีกไรพวกนี้นี่ไงแอนเจียนนี้เราลุยไปแล้วใช่ไหมแอนเจียนข้างหมู่บ้านเราเนี่ยพี่ลองดิไปดูไหมพี่ลองดิพี่ลองคนเดียวเลยลองคนเดียวก่อนเลยลองคนเดียวก่อนเจอมังกรแดงไปเจอมังกรบ่อยเลยเด็ดมันกระปุกกับของมังกรน่ะไม่เราไปกระปุกนะอยากได้ชุดอยากได้ชุดมังกรอ่ะเพราะว่าชุดมังกรมันทนไฟได้ไอ้ทามจัดการดิมาแล้วพามาหมู่บ้านเดี๋ยวเราข้ามที่หมู่บ้านแต่อย่าให้มันบินนะมาเร็วไปเฟรไปข้ามนี่ไงไอ้เนื้อตัวเนี้ยไอ้ตัวที่มีเนี้ยอยู่ข้างหลังมันดีมากเลยนะเออใช่เนื้อนั่นไงเนื้อมันเพิ่มหลอดทองปะใช่ช่วยหลอดทองมาเดี๋ยวผมพาไปผมเจอมังกรอยู่ข้างหน้านี้เร็วไปช่วยทามข้ามมีอะไรข้าพี่ไปดึงข้ามีเพด้ามีเพด้าดุแล้วก็กลับไปทางหมู่บ้านประเทศนี้มีเพด้าดุมากเลยเป็นประเทศอะไรประเทศแพนด้าเพด้าดุไปจัดเลยโอ้ยนี่ดำเลยเดี๋ยวผมมาเดินหาเก็บดอกไม้ไอ้คริสตัลไหนทามมังกรมึงอยู่ไหนทามไหนมังกรมึงกำลังเดินกลับหมู่บ้านรู้สึกมังกรหลังๆนี่โอ้โหมันคงแบบจิ๊บจ้อยสำหรับเราคงสู้แบบเบลฮาได้แบบสบายๆแล้วล่ะพี่นะไม่เป็นสบายนะเบลฮาพี่มาเร็วตามมาเร็วโอ้ยเจ๊ไก่เลยไอ้โจกบกูแหละไอ้เป็ดโง่เนี่ยไปเราทำเราต้องไปฆ่ามังกรกันแล้วแหละให้มันสมกับเราเป็นนักรบมังกรหน่อยเอ้ยเราจะเป็นนักรบมังกรแล้วหรือเก็บต้นไม้ก่อนแล้วเดี๋ยวเราต้องไปเอาวิเทอร์เลยนะจะได้ทำเป็นดาบไฟมังกรมังกรแดงดาบมังกรอัคคีอยากบอกเอ้ยแต่มังกรมันมีรังของมันนี่ใช่ป่ะเราสามารถทำของที่รังมันได้แล้วเราไม่เก็บเลือดมันเหรอเลือดมันไม่ต้องเก็บตอนนี้เรายังทำอะไรเกี่ยวกับมันยังไม่ได้ดาบเก่งหนังไว้ก่อนไปทำชุดทำดาบมังกรแดงไงก่อนไฟมาทำดาบมังกรไฟได้ดีกว่าโอ้โหว้าวเนี่ยอันตรายพี่อยู่ทางไกลไม่ต้องห่วงพี่อยู่ไกล
ตายแล้วตายแล้วเอ้ามันตายไปยังไงก็พี่อย่าเพิ่งเก็บอย่าเพิ่งเก็บเราเก็บเลือดมันก่อนมาเก็บนะนี่มันเอาการมันออกลูกสมุนลูกสมุนมาก่อนพี่ผมดับไฟให้พี่เบมยิงมาเลยยิงลูกสมุนดิยิงอยู่อะไรครับอะไรครับเราจะเก็บเลือดมันแล้วไปเอาไอ้นี่ก่อนโอ้ยทำไมพี่ยิงไม่ได้วะไม่ได้ตายไปเอาไอ้นี่ก่อนไปเอาเลือดมันขวดพี่ลองคิดดูนะเว้ยเรายอลองไอ้นั่นไงอะไรลังมังกรใช่เหรอจะฟาร์มทองได้เราเด็กมังกรทองนั้นเราไปแล้วเราไปเอาฟาร์มไอเราไปท้องก่อนเอาท้องพี่ลองมองย้อนกลับไปตอนลาฟนะเว้ยมังกรเนี่ยมันคือสิ่งที่อันตรายสุดเท่าที่มนุษยชาติเคยเราไม่มีของที่จะโจมตีมันไงอย่างเช่นธนูเพราะว่ามังกรแพ้ธนูแล้วตอนเนี้ยใช่ตอนเนี้ยเหรอมังกรแพ้เราเอ้ยได้ยินเสียงเดี๋ยวเราไปเจอเวลห้าพี่เจอบ้านอะไรก็ไม่รู้บ้านพ่อบดใช่หรอบ้านพ่อบดหรอใช่แกคือกันดับนี่ไงไอตรงเนี้ยตรงนี้คือไอที่เรียนเวทพี่คือมันสามารถที่เราเอาไปเรียนเวทได้นะแล้วไอ้พวกนี้มันคือเป็นเซเวอร์เวลบุ๊กเอาไว้ทำการอัปเกรดเวลแล้วก็สามารถเรียนหนังสือวิชาต่างจากแกนดัฟได้แล้วพี่ต้องเรียนเลยไหมไม่ต้องเรียนหรอกเพราะว่าเวทมึงเป็นเวทระดับมาสเตอร์แล้วพี่เอ้ยไม่จริงเออจริงเวทแบบสุดยอดเวทสุดเวทขั้นสุดยอดแล้วโตพี่อ่ะขารับไม่ได้ต้นไม้ต้องการเวทเพิ่มต้นไม้ดีแล้วขั้นโลบต้นมาระวังหลับหายนะจ๊ะไอพี่ได้เวทใหม่มาเหรอเป็นไรใช่เหรอมาลองดูอ้าวกูโดนอะไรเวทอะไรวะน่าเดี๋ยวลองดูทำไมพี่ได้เวทใหม่วะนี่ไงโอ้ยมันเป็นเวทใหม่วะเวทใหม่เหรอท่าอะไรอ่ะนี่ไงระเบิดไหนลองตีผมดิอู้เจ็บเป็นไงล่ะดูไอ้พวกไม่เรียนรู้ธาตุเวทใหม่พี่เฟรมได้เวทใหม่แน่นอนมันเป็นอะไรทันเดอร์บอลนี่เฮ้ยนี่ข้าจะกลายเป็นนักเวทที่มันโจมตีได้สกิลที่สองสุดยอดแล้วรู้ว่าทันเดอร์โบว์อ่ะแบบมันชัดโคตรไวใช่เหรอประมาณวินึงคือแบบตีปุ๊บเลยเต็มเนี่ยดูดิโตแล้วดูดิโอ้ดูปุ๊บปั๊บเฮ้ยพวกเองจะไม่คิดว่าจะเรียนเวทใหม่เลยไม่เรียนครับไม่เรียนครับไม่เรียนครับผมไม่อยากเรียนเวทใหม่ครับมันมีเวทใหม่ที่หมู่บ้านเราเหรอตัวอะไรวะบีมันใช้หินนะเนี่ยหินอะไรนะหินโง่ๆหินเมจิกอ่ะแล้วก็ใช้มรกตพี่เฟย์ผมเจอหมู่บ้าน NPC ที่เป็นหมู่บ้าน NPC จริงๆเลยเอาเปล่ามาเปล่ามรกตเอ้ยใครมีทองป่ะเอาเพิ่งไปฟาร์มทองมาไม่ใช่ไปแล้วอ่ะเอามาขอหน่อยดิอยู่ที่ลำพูนไงพี่ดูดิได้ไอหมู่บ้านตรงเนี้ยแม่งสุดยอดที่สุดแล้วมาเร็วแต่ว่าบ้านไหนวะพี่ทามมานี่ทามดูดิรวยไปซีที่ปลูกผักดิมันไม่คิดจะทำไอ้นี่ใหม่จริงๆเหรอเวทใหม่ใหม่อ่ะมึงเป็นพวกขายต้องเหรอไม่รู้ว่ากูรู้สึกว่าเวทใหม่พวกมึงจะมีประโยชน์มากเลยด้วยในบ้านหลังเนี้ยไปทำเนี่ยไปทำได้เอาหนังสือไปหนังสือนี้ไปเอาไปเรียนรู้เราจะได้เวทใหม่กับบ้าทำเอ้ยอาจจะได้เวทเหมือนกันก็ได้เวทแต่ทันเดอร์บอลอ่ะจะได้เหมือนกันมันเราต้องเรียนรู้เราเป็นพ่อมดอ่ะได้เวทไปหาพลังพี่เป็นพ่อมดไปก่อนเลยเดี๋ยวผมเป็นนักการบ้านก่อนยูเป็นคล้ายกับนักการทูตแกมันไล่การค้นหาพลังเขาเรียกแกมันไม่ได้เรื่องพลังเนี่ยมาพร้อมกับภาระอันยิ่งใหญ่เดี๋ยวเป็นพ่อเราต้องแบบนี่เด็กไขว่คว้าหาพลังดิอยู่ดูเออว่ะเป็นไรเนี่ยเราจะเป็นพ่อได้เพื่ออะไรถ้าเราไม่ค้นหาพลังผมขอทำการอัญเชิญบ้านออกมาก่อนตอนนี้เราทำการบ้านเสร็จแล้วนะครับเดี๋ยวเราทำการเราเปลี่ยนถิ่นฐานมาปรองบ้านหลังนี้เพราะว่าบ้านหลังนี้รู้สึกดูสีวิไลกว่าบ้านหลังเก่านะครับผมเพราะว่ามีกาดมียามมีทุกอย่าง NPC ดูดีใช้ได้ที่สุดอยู่ที่หมดเลยนะฮะเจ๋งๆเราจะใส่ยามที่แทนไหนทองนี่เดี๋ยวมาเอาทองมาเร็วโอเคเราได้บ้านหลังใหม่มาแล้วครับซึ่งบ้านหลังใหม่รู้สึกว่ามันป่วยแตกพัดลมเลยเหรอใช่มันมีตัวพวกดีๆนะใส่ไม่เสียผมด้วยผมเจ้าแล้วช่างมันเถอะคือของจริงเขาดูดีใช้ได้อยู่แต่มันก็ไม่รู้สึกไม่ค่อยคุ้มกับไม้ที่เราเสียไปทั้งหมดหลายกองโอ้ยพี่ได้ทองมา11ก้อนเลยว่ะยอดครับหน่อยแต่อย่างที่บอกนะครับว่าคืออยากให้ทุกคนมาบ้านหลังนี้จริงๆนะครับบ้านหลังนี้มันดีจัดเดี๋ยวไปเราต้องอยู่อยู่แล้วได้ผมมันใช้แล้วก็เล่มกันแต่ตอนนี้พี่ค่อยคว้าพลังอาจจะค่อยคว้าพลังบุกบ้าพลังเวทโอเคงั้นเดี๋ยวพันนี้จบแค่นี้ก่อนแล้วกันนะครับในที่สุดเราได้บ้านใหม่ไม่จบบุกบ้านใหม่จะค่อยคว้าพลังเกี่ยวกับวันนี้เจอกับคิวแน่สวัสดีครับเวลาบ่ายโฟอัญเชิญสำหรับคนไหนนะครับผมที่ดูคลิปจนถึงตอนจบตรงนี้นะครับต้องขอบคุณทุกคนจริงๆนะครับผมนะสามารถไปกดติดตามผมได้ที่ IG 12 Team 19นะครับผมหรือว่า Facebook Fanpage 12 Team VCG นะครับผมแล้วเร็วๆนี้เราจะเปิด TikTok กันแล้วนะครับก็ไปตามได้นะครับอย่าลืมไปติดตาม2อันนี้ด้วยนะครับผมแล้วก็ให้คุณชอบอย่าลืมกดไลค์ Subscribe กำลังใจผมด้วยนะครับเจอกันครับผมในคลิปหน้าสวัสดีครับ